รื่องจริงผ่านจอโรงเรียนบ้านขุนสมุทรหรือโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนก่อตั้งอยู่ในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนมาแล้วกว่า50ปีโรงเรียนได้ถูกย้ายขึ้นฝั่งมาเรื่อยๆถึง3ครั้งจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งแต่ตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่ทางโรงเรียนและคนในชุมชนกังวลคือเรื่องของเด็กที่เรียนโรงเรียนนี้ลดน้อยลงไปจาก100คนบัดนี้เหลือแค่4คนเมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนที่อยู่คู่ชุมชนอาจจะต้องถูกยุบก็เหมือนแหล่งความรู้ที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนกำลังจะหายไปทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนศาลเจ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับชุมชนเราครับเราก็อยากจะสืบทอดให้มันคงอยู่ต่อไปเราก็เคยถูกที่จะถูกยุบไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนแล้วเด็กต้องเรียนรวมกันนะคะแล้วอนุบาลป.1 ป.4 ป.6 เราก็มองภาพว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเด็กเขาจะไม่ได้โอกาสเหมือนเด็กที่ขุนไทยทรัพยากรอยู่ตรงเนี้ยมันพร้อมโอกาสมันพร้อมอยู่ตรงเนี้ยจะทํายังไงให้เด็กได้มีโอกาสได้มาใช้ทรัพยากรได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ที่นี่ให้ได้เยอะที่สุดเต็มตามศักยภาพของเขาทีนี้เข้าปีที่3แล้วค่ะที่ได้บรรจุมาที่นี่ค่ะตอนแรกก็อึ้งอะค่ะตอนแรกครูอยู่เด็กประมาณ700ถึง800คนพอได้บรรจุที่เนี่ยมาถึงก็เด็กมีแค่6คนนะคะก็คือเราก็ไม่รู้ก็จะสอนยังไงจะยังไงอะค่ะก็คือก็ปรับไปเรื่อยๆอะค่ะตั้งแต่อยู่มาตอนนี้จากที่ครูมาอยู่ก็คือลดลงค่ะมีจบเรียนจบป.6ไปคนนึงแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านนอกคนนึงค่ะนักเรียนที่นี่มี4คน4ระดับชั้นครูที่นี่ทำหน้าที่สอนหลักๆมี2คนทำให้ต้องนั่งเรียนรวมกันแบ่งชั่วโมงกันสอนและอาศัยการศึกษาดาวเทียมเข้ามาช่วยเพิ่มเติมแต่ด้วยปัจจัยอะไรทำให้โรงเรียนแห่งนี้ใกล้ปิดตัวลงแล้วถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะอักเสบปวดข้อขึ้นมามันคือกระดูกลูกที่ปวดออกมาคุณครูจะไม่ครบชั้นก็คืออย่างครูอย่างเงี้ยก็ต้องสอนทุกรายวิชาก็คือเด็ก4เด็กป.4 1คนป.3 1คนอย่างเงี้ยค่ะก็พอต่างระดับกันอย่างเงี้ยก็จะมีความยากแล้วค่ะก็คือโดยครูต้องใช้ DLTV เป็นตัวเป็นสื่อในการสอนนะคะก็ให้เขาดู1ตัวแล้วก็ป.3 1ตัวป.4 1ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะสลับกันเรียนโดยที่มีครูก็จะอธิบายเขาอะค่ะสูงสุดที่นักเรียนโรงเรียนนี้เคยมีกี่คนนะครับประมาณ60ค่ะประมาณ60ใช่ค่ะยังไม่ได้เข้ามาค่ะใช่ทุกวันนี้เหลือตอนนี้เหลือ4คนค่ะจำนวนนักเรียนบ้านขุนสมุทรเริ่มลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ปีพ.ศ.2560ส่วนใหญ่เด็กที่เรียนที่นี่ก็เป็นเด็กในชุมชนนี้แหละครับโดยจะใช้วิธีการเดินมาเรียนจากบ้านบางคนก็เดินร่วม2กิโลเมตรเพื่อมาเรียนเส้นทางในหมู่บ้านก็ต้องลัดเลาะเดินบนคันดินสะพานไม้ที่พาดข้ามแปลงประมงของแต่ละบ้านวันไหนที่ฝนตกคันดินก็จะเฉอะแฉะติดรองเท้าเสื้อผ้าใช้เวลาเดินทางกว่าจะมาถึงโรงเรียนก็เกือบครึ่งชั่วโมงอีกทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาเรียนหรือแม้กระทั่งครูที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนขุนสมุทรนี้ก็พูดได้ว่าการเดินทางออกจะลำบากสักหน่อยปัญหาการถูกน้ำทะเลกัดเซาะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านย้ายที่อยู่มาบนฝั่งมากขึ้นประชากรในชุมชนลดน้อยลงเด็กที่จะไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรก็น้อยลงตามไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะส่งลูกหลานไปเรียนตามโรงเรียนที่ใหญ่กว่าก็นานมากครับก็น่าจะถึง 40-50 ปีครับก็เป็นตั้งแต่โรงเรียนชุมชนนะครับที่สอนกันตั้งแต่ในศาลาวัดโรงลิเกของศาลเจ้าอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ยังไม่มีอาคารเรียนเลยก็เริ่มมีคนมาสอนเด็กๆในชุมชนแล้วก็เริ่ม
มีพัฒนาขึ้นมาจดทะเบียนเป็นโรงเรียนแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนมันตั้งแต่ในยุคนั้นเลยครับโรงเรียนเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้ย้ายมา3ครั้งหลังปัจจุบันเนี่ยเป็นครั้งที่3ที่อยู่ที่นี่ครับผมได้เรียนหลังที่3ผมได้เรียนหลังปัจจุบันนี้ถ้ามันมีโรงเรียนอยู่ในชุมชนเองใกล้ๆบ้านเนี่ยครับเด็กจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลได้ไม่ต้องเสียเวลาในค่าใช้จ่ายในการนั่งรถนั่งเรือออกไปแล้วก็ลดการเสี่ยงอันตรายของเด็กๆด้วยที่จะต้องเดินทางทางเรือแล้วไปต่อรถเพื่อจะไปเรียนภายนอกถ้าเรามีโรงเรียนในชุมชนนะครับเด็กๆสามารถเดินมาโรงเรียนได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ความปลอดภัยก็คนในชุมชนแล้วก็ช่วยกันดูเดินไปไหนมาไหนเด็กๆก็ผ่านสายตาชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องอยู่ครับแล้วก็เด็กๆเองเนี่ยก็ไม่เหนื่อยในการเดินทางที่จะต้องไปโรงเรียนไกลๆเดินทางเป็น10กิโลที่จะต้องออกไปข้างนอกครอบครัวนี้เป็นหนึ่งในอีกหลายครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนที่บนฝั่งแต่การเดินทางในแต่ละครั้งก็ดูลำบากไม่แตกต่างกันถึงแม้ตอนนี้จะมีการทำถนนเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นแต่การเดินทางทางน้ำก็ยังมีความจำเป็นเด็กที่ต้องขึ้นไปเรียนบนฝั่งต้องนั่งเรือไปต่อรถประจำทางเพื่อที่จะได้ไปถึงโรงเรียนถึงแม้การเดินทางจะลำบากแต่โอกาสทางการศึกษาก็สำคัญไม่ต่างกันทางโรงเรียนที่เขาคุยนะครับบอกว่าเหมือนกับว่าบุคลากรเมื่อก่อนนะครับบุคลากรคือเหมือนกับไม่เพียงพอกับนักเรียนที่สอนแล้วก็ไม่มีครูที่จะดูแลเด็กเล็กก็เลยต้องย้ายไปเรียนข้างนอกอย่างการเดินทางนะครับจากที่ว่าถ้าเรียนที่นี่คือเราไม่ต้องเสียค่าเดินทางแล้วคือเราสามารถเดินไปหน่อยเดียวก็ถึงโรงเรียนแล้วแต่ถ้าออกข้างนอกปุ๊บเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเรือค่ารถอะไรเงี้ยครับมันก็หลายบาทพอสมควรแล้วก็เด็กก็ถ้าไปนู่นคือมีบุคลากรครบแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเยอะอย่างเงี้ยครับเด็กก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับจากที่ดูการพัฒนาของเขาก็คือก็เก่งขึ้นนะครับแรกๆก็ยากอยู่เพราะว่ามันต้องตื่นเช้าคืออยู่เนี่ยตื่น8โมงก็ทันเงี้ยแต่อยู่นั่นคือ7โมงคือต้องให้ตื่นแล้วเพื่อที่ว่าจะต้องเดินต้องนั่งเรือต้องนั่งรถกว่าจะถึงโรงเรียนอีกก็คือเราต้องเร่งเวลามากกว่าเดิมการเดินทางนี่มันค่าใช้จ่ายมันประมาณเท่าไหร่ได้ครับพอจะประมาณได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็หลายบาทอยู่เพราะถ้าอย่างเราออกไปเนี่ยอย่างเราเดินไปถึงท่าเรือใช่ไหมครับเราโทรถ้าเราโทรเรียกเรือจากท่าปารีสมาเนี่ยเราต้องเสียละ100บาทถ้าเราไป2คนกับลูกนะครับคือเราเสีย100บาทแล้วแต่ถ้ามีแม่ไปด้วยก็110บาทถึงท่าปารีสเสร็จถ้าเราไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถส่วนตัวก็จะโดนค่าบินมอเตอร์ไซค์อีก20บาทตกแล้วก็เราต้องนั่งจากบินมอเตอร์ไซค์จากท่าปะท่าโรงเรียนมาท่าปารีสอีกเป็น40บาทก็เป็น140ทีนี้ตอนกลับบ้านใช่ตอนกลับตอนเช้าใช่ไหมก็ถ้าเราแบบมีคนหลายๆคนเนี่ยเราก็ช่วยแชร์กันได้แต่ถ้าเราเหมากลับเลยก็อีก100บาทก็เป็น240บาทตอนเช้าช่วงเช้าตอนนี้แค่ช่วงเช้าใช่ครับยังไม่รวมเวลาตอนเย็นอีกใช่ตอนเย็นก็ถ้าคิดอย่างที่เราไปกลับอย่างนี้เลยก็อีก240บาทโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยเป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งขึ้นภายหลังบนพื้นดินช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้จึงมีการทดลองนำเด็กของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรจีนขึ้นมาเรียนที่นี่เพื่อสังคมที่กว้างขึ้นและความพร้อมในเรื่องของบุคลากรและอุปกรณ์ทางการศึกษาช่วงนั้นที่เด็กมาเรียนรวมนะคะตอนปี2562ท่านผอ.เขตอะค่ะทางเขตพื้นที่เล็งเห็นว่าเด็กจะได้มีโอกาสนะคะเพื่อให้โอกาสเด็กเพราะว่าเด็กจะได้เจอเพื่อนเจอครูครบชั้นนะคะทางเขตพื้นที่ก็เลยสนับสนุนนะคะงบประมาณก็คือสมัยนั้นเขาจะมาลำบากนะคะต้องทางเรือแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเด็กมาไม่ทันเรือ20บาทอะค่ะก็ต้องใช้เรือเหมาเที่ยวละ100ไปกลับก็200ทางเขตพื้นที่ก็สนับสนุนเรื่องค่าเดินทางเสร็จแล้วเราทางเรานะคะคุณครูก็จะเอารถ2แถวไปรับตรงท่าปารีสแล้วก็มาเรียนคือความมุ่งหมายคือเราต้องการให้โอกาสให้โอกาสกับเด็กทุกคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของสมุทรปราการนะคะสมัยนั้นมันยังไม่มีทางรถอะค่ะต้องมาเด็กต้องมาเรือแล้วก็เดินเท้าอะนะคะเดินเท้าเสร็จแล้วก็มาต่อรถจึงจะถึงโรงเรียนนั้นก็เรามองเรื่องโอกาสทางการศึกษาสําคัญนะคะเมื่อเขาได้เจอเพื่อนเจอครูเจอสิ่งแวดล้อมเขาน่าจะพัฒนาการศึกษาที่ดีขึ้นก็ผอ.มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2559เนาะ
ก็ปีนี้เข้าปีที่6เนี่ยค่ะก็เห็นผลนะแต่กว่าจะเห็นผลเนี่ย5ถึง6ปีอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังคือตอนแรกที่มาเนี่ยเรายังไม่ได้จัดเขาขึ้นชั้นเรียนปกตินะยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราก็ให้ไปหาครูจิตอาสาค่ะช่วยสอนนักเรียนจับมือเขียนเลยค่ะบางคนนี่กอไก่เขียนไม่ได้อย่างเงี้ยต้องจับมือลากเลยว่าลากยังไงอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆจากบ้านขุนสมุทรจีนบางส่วนที่ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทยต้องใช้เวลาปรับตัวระยะหนึ่งกว่าพวกเขาจะร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้แต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีก็น่าจะเกิดขึ้นตามภาพรวมของทั้งประเทศนะเด็กอัตราการเกิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงนะครับปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับปัญหาเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีเพิ่มขึ้นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยลงเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับนะถ้าทำยังไงให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองได้มากที่สุดนะครับซึ่งวิธีการของเราก็ตามที่ได้นำเรียนว่าเราจะใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานนะครับใช้โรงเรียนคุณภาพเป็นฐานในการพัฒนานะครับในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะมีวิธีการในการบริหารจัดการนะครับเราอาจจะเอาเด็กเคลื่อนมาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพหรือเป็นโรงเรียนพี่นะครับโรงเรียนที่มีเขามีความพร้อมนะครับเอามาทำกิจกรรมเอามาเรียนรู้นะครับร่วมกันที่นี่ส่วนที่บ้านขุนสมุทรบ้านขุนสมุทรเราก็อาจจะใช้สถานที่ในการที่จะเป็นการจัดกิจกรรมเสริมนะครับโดยใช้ทรัพยากรในเรื่องของสถานที่ร่วมกันแต่ถึงอย่างไรการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านขุนสมุทรก็ไม่เคยหยุดนิ่งถึงแม้นักเรียนจะน้อยแต่ครูยังทำหน้าที่สอนความรู้อย่างเต็มที่ส่วนอนาคตโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคงไม่ใช่เรื่องสำคัญกว่าการที่นักเรียนจะได้อะไรกลับออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ประสิทธิภาพอาจจะได้ไม่เท่าโรงเรียนข้างนอกเพราะว่าอย่างครูอย่างเงี้ยครูเอกภาษาไทยภาษาไทยโดยตรงเลยก็คือจะลงลึกกับภาษาไทยให้กับเด็กๆแต่ว่าวิชาอื่นเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะครูอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็พอให้เด็กได้เรียนรู้ค่ะรู้สึกคุณครูยังว่าโรงเรียนเนี้ยควรจะต้องตั้งอยู่ไหมเพื่อชุมชนไหนอะไรเงี้ยควรนะคะเพราะว่าเด็กในชุมชนที่เขาไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อะค่ะเขาก็จะได้เรียนที่นี่ด้วยอะค่ะโรงเรียนนี้เราไม่สามารถบอกได้ครับเพราะว่าเด็กรุ่นต่อไปอะมันไม่มีขึ้นมาที่จะสานต่อตรงนี้เพราะว่าเด็กมันน้อยลงเรื่อยๆที่นี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเด็กโตหมดแล้วครับเด็กเล็กก็คือเล็กเลยอะไรเงี้ยครับยังไม่สามารถที่ว่าอย่างเล็กก็คืออนุบาลเงี้ยอย่างมีอนุบาลป.1ก็ไม่มีป.2ก็มีคือมีป.3ป.4ไปเลยเงี้ยครับมันก็จะข้ามขั้นระหว่างปไปเลยช่วงป.1บางทีป.1ไม่มีป.3ไม่มีเงี้ยก็คือมีป.2ป.5ปอะไรเงี้ยไปเลยเงี้ยมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเคยคุยกันกับผู้ใหญ่เขาเคยฟังเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับว่าจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเกี่ยวกับชุมชนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเรายังสามารถทำประโยชน์ในที่โรงเรียนได้อะไรเงี้ยครับก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ได้อะไรได้หลายๆอย่างเด็กที่เนี่ยคือถ้าถามว่าจะอดไหมไม่อดครับเพราะว่าเขามีวิชาชีพวิถีชีวิตก็คือการทำประมงหากินจับสัตว์น้ำได้อยู่แล้วแต่ความรู้อะครับที่มันต้องหาในโรงเรียนเนี่ยอันนี้มันคือหาไม่ได้ถ้าให้พ่อแม่สอนหรือให้พ่อแม่เรียนรู้กับพ่อแม่เนี่ยเขาก็สอนได้แต่เรื่องวิชาการทำประมงเรื่องวิชาความรู้การอ่านการเขียนเนี่ยชาวบ้านที่นี่ไม่ได้มีความรู้เยอะครับก็ถ่ายทอดให้กับลูกไม่ได้ในเรื่องนั้นเราเลยจะต้องพึ่งโรงเรียนพึ่งครูเลยจำเป็นต้องมีโรงเรียนมีครูเอาไว้ในชุมชนครับมันเป็นสิ่งที่คู่กับชุมชนที่พ่อแม่เราสร้างมาปู่ย่าตายายเราได้เรียนมาครับเราก็อยากจะคงมันไว้แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันจำเป็นต้องปิดตัวจริงๆเนี่ยเราก็อยากให้มันปิดแบบสวยงามก็คือไม่ได้เอาเด็กเราออกไปคือให้เด็กเรามันหมดในการที่จะไม่เรียนเองจริงอยู่ที่การศึกษาในโรงเรียนใหญ่มักจะมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
แต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่ต้องแบกรับกับค่าเดินทางค่าเสียเวลาในการเดินทางที่ไกลกว่าเดิมและค่าใช้จ่ายในแต่ละวันย่อมเป็นประเด็นหลักๆของการตัดสินใจมาเรียนของเด็กๆที่บ้านมีรายได้น้อยเมื่อเป็นเช่นนี้โรงเรียนชุมชนก็ยังมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในส่วนของตรงนี้ในทางสำนักงานเขตก็ซัพพอร์ตในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับสำนักงานเขตสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับครั้งก่อนเนี่ยที่เด็กมาเรียนที่นี่นี่ก็มีการซัพพอร์ตค่าเรือค่าอะไรนะครับพูดง่ายๆคือค่าเดินทางนะครับให้กับเด็กให้มาเรียนที่บ้านขุนสมุทรไทยนะอำนวยความสะดวกเต็มที่นะครับทางสำนักงานเขตพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางตอนนั้นที่ผอ.มาบรรจุใหม่ๆเนาะมีเด็ก20กว่าคนเขาก็มาสมัครที่นี่10กว่าคนละตอนปี59เนาะ60ก็มา7คนเงี้ย61ก็มาคือก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะทยอยมาเรื่อยๆงั้นพอมองว่าน่าจะเป็นที่การจัดการศึกษาของเราอ่ะผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นถ้าเราทําให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นและรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนอบอุ่นปลอดภัยเป็นโรงเรียนที่จะให้การศึกษาให้กับลูกหลานเขาได้เด็กบางคนนะคะที่เรียนที่เราเขาบอกผมเอาแค่ม.3 อ่ะครับผอ.แล้วเดี๋ยวผมก็ไปออกทะเลกับผู้ปกครองคือเขาไม่ได้คิดว่าไปถึงปอตีไปถึงโน่นนี่นั่นเขาคิดแค่ว่าเขามีอาชีพอยู่แล้วไงฮะออกทะเลเขาก็ได้เงินนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าเราจะจัดยังไงให้เขามีทักษะชีวิตมีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วเป็นคนดีของสังคมแค่นั้นเรามองว่านั่นน่ะคือเราจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แล้วอะค่ะเราอาจจะมีวิธีการในการบริหารจัดการนะครับเราอาจจะเอาเด็กเคลื่อนมาเรียนที่โรงเรียนคุณภาพหรือเป็นโรงเรียนแม่โรงเรียนพี่นะครับโรงเรียนที่มีเขามีความพร้อมนะครับเอามาทำกิจกรรมเอามาเรียนรู้นะครับร่วมกันที่นี่ส่วนที่บ้านขุนสมุทรบ้านขุนสมุทรเราก็อาจจะใช้สถานที่ในการที่จะเป็นการจัดกิจกรรมเสริมนะครับโดยใช้ทรัพยากรในเรื่องของสถานที่ร่วมกันแล้วก็อาจจะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับใช้สถานที่นะครับเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เอาเด็กที่เนี่ยไปเรียนที่นู่นนะครับไปทำกิจกรรมร่วมกันบ้างในบางวิชาบางสาระบางกิจกรรมสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาและชุมชนอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่เชื่อว่ามีอีกหลายแห่งประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้แต่เชื่อว่าอย่างน้อยโรงเรียนบ้านขุนสมุทรยังเป็นประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้แต่จะให้เต็มประสิทธิภาพแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะทำตามแบบแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพราะถึงอย่างไรสิ่งที่ควรนึกถึงก็คือเด็กๆที่จะต้องเติบโตต่อไปครับอยากให้เด็กได้เรียนที่นี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เด็กเราต้องไปประจนภัยข้างนอกโดยที่จะต้องเสี่ยงอันตรายแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายภาระให้กับผู้ปกครองที่เขาบางคนอาจจะไม่ไหวจริงๆในการเดินทางครับแล้วก็เลยสร้างอะไรต่างๆคือช่วงนั้นขาดครูเราก็หาครูชุมชนเราหาครูจิตอาสาครับเข้าไปช่วยสอนครูจิตก็ไปช่วยสอน 3-4 เดือนจนกว่าเขาจะส่งครูที่บรรจุเข้ามาใหม่ก็มีเราก็ต้องเราพยายามที่จะดันให้โรงเรียนเราสามารถเดินไปได้แล้วเด็กเรามีความรู้ได้ครับทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนศาลเจ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่คู่กับชุมชนเราครับเราก็อยากจะสืบทอดให้มันคงอยู่ต่อไปในถ้าบางอย่างมันอาจจะไม่อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะให้มันไม่อยู่โดยที่มันไปตามธรรมชาติของมันตามเวลาของมันโดยที่ไม่ให้คนใครมาบังคับเราให้ไม่ให้มันอยู่กับเราถ้าถึงเวลานั้นจริงๆครับก็ต้องปิดตัวหรืออาจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรต่างๆที่มันสามารถทำในอนาคตได้ครับแต่ก็อยากจะให้มีเด็กเรียนเนี่ยจนวาระสุดท้ายที่เราจะต้องให้เด็กที่นี่ไม่มีจริงๆครับถึงจะหยุดการเรียนการสอนที่นี่ไปสิบสองปีกับพันธนาการปลดล็อกด้วยหัวใจเรื่องจริงผ่านจอ